เหรอใช่มีอยู่คนหนึ่งบอกว่าจะกลับเมืองไทยแล้วพี่จะเอาอะไรหรือเปล่าว้าวมีคนซื้อของมาฝากน่ารักจังเลยพี่ท่านนี้หรือเปล่าแสดงว่าเป็นลูกศิษย์พี่นิพนธ์แล้วก็ตามพี่นิพนธ์มาแล้วก็ติดตามมาตลอดเนาะใช่ใช่พี่นิพนธ์ขามาดูอะไรกันก่อนอุ้ยวอลลุ่มเยอะเมื่อตลาดมันขึ้นสูงเนี่ยเขาก็เรียกว่าตลาดมันมีมาร์เก็ตลิสต์อะนะมาร์เก็ตลิสต์ไปถึงความเสี่ยงของเซตอะยิ่งสูงก็ยิ่งเสี่ยงใช่ไหมเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพอร์ตที่เงินเขาไม่ถึงเงินสดเนี่ยเขาก็จะเริ่มไปสู่หุ้นที่เขาเรียกว่าหุ้นหลุมหลบภัยนะหุ้นหลบภัยหลุมหลบภัยตัวที่วันนี้ที่เงินเข้าชาร์จก็คือ BTS นะเป็นหุ้นเรียกหุ้นหลุมหลบภัยนะเวลาซื้อหุ้นหลุมหลบภัยเนี่ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังนะว่ามันจะต้องกำไรเยอะๆแต่เขาเชื่อว่าเงินเขาปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อนคือความเสี่ยงของตลาดมันอาจจะเริ่มเกิดจากการที่ขึ้นดอกเบี้ยการทำ QT อะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่เคยบริหารพอร์ตใหญ่ๆที่เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยเขาจะมาขายหุ้นแล้วถือเงินสดเนี่ยเขาไม่ได้ทำกันอย่างนั้นเนี่ยแต่เมื่อเงินยังอยู่ในหุ้นอยู่อ่ะนะฮะสองสามปีสี่ปีห้าปีเนี่ยเงินยังอยู่ในหุ้นนะฮะไปตราสารนี่ไม่ได้หรอกดอกเบี้ยขึ้นนะครับก็เห็นบางกองก็ออกกองทุนตราสารนี่มาเลยพี่ไม่เข้าใจนะพี่ก็คงบริหารเงินไม่เป็นอ่ะคือว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นอ่ะมันซื้อตราสารนี่ไม่ได้อ่ะซื้อกองตราสารนี่นะมาร์กทูมาร์เก็ตมันก็ขาดทุนหมดเว้นแต่ว่าเป็นสั้นๆแต่สั้นมันจะออกกองมาหนึ่งเดือนได้ไงเพราะว่าเขาคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนมีนาแล้วแล้วเอากองออกมาขายตอนเนี้ยพี่ว่ามันไม่ใช่อ่ะนะเพราะอย่างน้อยมันก็หกเดือนแบบเนี้ยนะพี่ก็คิดว่าเขาคงจะหลบอยู่ในหุ้นนี่แหละนะซึ่งหุ้นพวกนั้นหนึ่งก็คือยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเนี่ยเรามาดูกันหุ้นไม่เป็นขาขึ้นนะซึ่งเราก็หลบไปตัวละและช่วงก่อนเราหลบไปตัวละก็คือเบมใช่ไหมมีใครบอกว่าให้หนีหุ้นเล็กเนี่ยหุ้นเล็กมันขึ้นยังไงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยหุ้นอะไรพี่ก็ไม่รู้จักสามบาทขึ้นไปห้าบาทสี่สิบคือหุ้นเนี่ยมันเป็นหลายตัวนะอย่าไปบอกเลยว่าต้องขายหุ้นเล็กทิ้งอะไรเงี้ยนะแบบมันไม่ใช่หรอกตลาดมันหลากหลายมากนะครับเราคราวที่แล้วเรามีไปตัวหนึ่งคือเบมนะเราดูอันนี้เป็น4บวก1นะค่ะนะครับคือถ้าเราบริหารเงินน่ะเราก็จะเข้าใจว่าเราจะต้องทำยังไงนะครับเบมเนี่ยพี่แนะนำมาสักสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราก็ดูเทคนิคอลแบบนี้นะฮะว่ามันก็น่าจะพอหลบเงินได้ความเสี่ยงก็8บาทอะไรเงี้ยนะค่ะ8บาทก็ 5% หรืออาจจะถึง 10% นะตัวนี้ใช่ไหมอ่ะก็ดีกว่าเพราะเราก็ซื้อกันมาแถว8บาท40 8บาท50ระหว่างกลางทางแล้วเทคนิคแบบนี้ก็คาดว่ามันก็จะขึ้นไปแถวๆไฮเดิมหรือสูงกว่าอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้ว่าไปคาดหวังมันจะขึ้นเยอะๆนะครับถ้าใครคาดหวังนั่นก็อีกกลุ่มนึงนะครับจะเป็น UPA เป็นซิก้าเลยนะมันอีกเรื่องเลยมันเล่นอีโคแนลเลยนะครับก็บอกเอาซื้อแล้วทำไมไม่ขึ้นเลยอะไรเงี้ยมันคนละแนวอ่ะอันนี้มันแนวปลอดภัย BTS ล่ะ BTS นี่ก็เป็นแนวที่วันเนี้ยคิดว่ามันก็เป็นขาลงไหนไหมเนี่ยขาลงแต่มันเริ่มมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นในทำเฟรมันเป็นเดือนแรกนะฮะในรอบแบบโอ้ยกี่เดือนเนี่ยตั้งแต่หลุดมาเนี่ยหลุดมาตั้งแต่นี่ปี19อ่ะเดือน11ปี19นี่ปี22แล้วนะเริ่มมีสัญญาณซื้อเป็นครั้งแรกเหมือนพี่บอกว่าเหมือนพี่บอกว่าถ้าเป็นหุ้นมันเป็นสัญญาณขายนะค่ะเนี่ยอันนี้นะพี่ก็ไม่เอาแล้วนะก็เหมือนกันเพราะนี้เราก็บอกเนี่ยมันเป็นหุ้นหลุมปลอดภัยนะค่ะพี่มันก็คงไม่ลงไปต่ำกว่าที่มันเคยลงหรอกนะ8บาท50อะไรเงี้ยนะมันเป็นหุ้นหลุมปลอดภัยอ่ะนะเพราะฉะนั้นพวกบริหารเงินเขาจะเอาเงินมาหลบละหลบอยู่แถวเนี้ยก็เขาไม่ได้คาดหวังเขาไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องขึ้นแรงๆนะครับแต่ถ้าแถว9บาท85อะไรเงี้ยนะอย่าผ่านละกันคือถ้าผ่าน9บาท75ขึ้นไปก็เล่นง่ายแหละเพราะจะเป็นจุดสต็อปลอสถูกไหมฮะมันไม่เหมาะและย่อยนะที่พอฟังแล้วก็มาซื้อแล้วก็มาถามว่าทำไมไม่ขึ้นสักทีอะไรไม่ขึ้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคือต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการแนะนำหุ้นก่อนนะว่านักลงทุนก็มีหลายแบบเราการแนะนำหุ้นเนี่ยเราก็แนะนำหุ้นทุกแบบอยู่แล้วอะ
ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราไม่ใช่แล้วเรามาซื้อเราก็จะอึดอัดแต่พี่คิดว่าเงินเนี่ยกำลังไหลเข้าสู่หุ้นสาธารณูปโภคนะสาธารณูปโภคสาธารณูปโภคไอตัวของเบม BTS เนี่ยมันเป็นสาธารณูปโภคพวกนี้มันเป็นดีเฟนซีฟอยู่แล้วเป็นหลุมหลบภัยอยู่แล้วเพราะมันรายได้มันแน่นอนนะคือเราต้องตัดเรื่องของความกลัวเรื่องโควิดออกไปแล้วนะวันนี้พูดถึงนะเพราะว่าโอไมครอนเนี่ยมันก็จะมีอาการเนี่ยมันอ่อนกว่าไข้หวัดอ่ะมันอ่อนกว่าไข้หวัดแต่คราวนี้โควิดมันก็จะมีสายพันธุ์เดิมอยู่สัก 5% ใช่ไหมอันนี้มันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่มีเดลต้าก็ยังมีอยู่นะครับเราคงจะต้องลืมไปแล้วแหละความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นไอ้หุ้นพวกเนี้ยมันก็จะเป็นหุ้นที่BTS รถไฟก็เริ่มมาหรือว่าถ้ามีการมีอะไรที่เติมเต็มเข้ามาในส่วนของไอ้การต่ออายุสัมปทาน30ปีเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการสมมติเราเล่นเก่งกำไรแล้วก็ต้องเก่งว่ามันจบนะฮะถ้าไม่จบก็ลงไปที่เก่าอ่ะค่ะพี่ลงที่เก่าถ้าไม่จบก็ลงมาที่เก่าว่า8.95 อะไรเงี้ยนะแต่ก็มีความเสี่ยงอันนั้นไม่ถือว่าถ้าใครเล่นเก่งกำไรก็ต้องไปเก่งขาวนะแต่พี่อ่ะพี่ดูภาพใหญ่อ่ะพี่คิดว่าเงินมันน่าจะมาหลบอยู่อ่ะเพราะว่าไม่ถือว่ายอมขาดทุนได้นะแต่เป็นเงินเยอะนะเขาจะเข้ามาอยู่ในหุ้นโรงไฟฟ้าก็ตัวที่ยังอยู่ได้ก็ GPSC นะครับ GAF เนี่ยเขาก็ถือแล้วล่ะเขาคงไม่ขายแล้วล่ะใช่ไหม EA เนี่ยก็เป็นเรื่องข่าวพิเศษนะครับก็คงถือแล้วล่ะนะครับแล้วเราก็เห็นหุ้นโรงไฟฟ้าไหลลง ACE นะครับ CKP พวกนี้มันก็เป็นหุ้นหลุมหลบภัยหมดแหละนะแต่การซื้อหุ้นพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าคาดหวังว่าจะกำไรเยอะมันคาดหวังในเรื่องความปลอดภัยของเงินนะคือขาดทุนไม่เกิน 10% แบบเนี้ยนะครับซึ่งถ้าใครไม่เคยบริหารเงินเยอะๆก็ไม่เข้าใจที่พี่พูดนะครับก็บางครั้งที่มีเงินเยอะๆแล้วตลาดมันมีความเสี่ยงนะเสี่ยงไหมเราดูนี่ก็ได้นะฮะนะครับทองคำเห็นไหมฮะมันคืออะไรฮะเหมือนที่พี่บอกเลยอ่ะใช่ทองคำมันคืออะไรไงถ้าตลาดมันมีความเสี่ยงมันจะมีทองคำเนี่ยมันจะขึ้นทองคำเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกเซฟเฮฟเว่นมันจะขึ้นเราก็ต้องดูอ่ะนะว่าเฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้เกินการคาดหมายของเราที่1916ถูกไหมค่ะสินใครช็อตมาพี่ก็บอกแล้วว่ามันช็อตไม่ได้นะฮะมันก็เป็นลองก็ถึงไปแต่มันเริ่มมีเทรนด์นะฮะแล้วแถว1916ถ้ามันถึงอ่ะอันนี้ก็ต้องดูนะก็ต้องดูนะฮะส่วนใครช็อตมาเนี่ยอันนี้ก็พี่ไม่รู้จะช่วยยังไงนะเพราะเราไม่เคยให้ช็อตนะใช่นะครับส่วนใครลองมาก็จะถือต่อได้ถือต่อก็ถือต่อได้เพราะว่าพี่ก็อธิบายว่าทางเฟรมใหญ่เนี่ยมันใหญ่กว่าทางเฟรมเล็กอยู่แล้วนะค่ะพี่อันนั้นถ้าใครเล่นทางเฟรมเล็กก็เมื่อเช้าพี่ยังบอกไว้ให้สต็อปลอสอยู่เลยนะเมื่อเช้ามันยังไม่ขึ้นนะมันก็ยัง18.70-18อะไรอยู่นะแล้วแค่เวลาผ่านกันไม่นานเนี่ยพอความเสี่ยงมันเกิดคนก็ไปบอกแล้วเนี่ยไปบูตินจะบุกอีกแล้วมันไม่ใช่หรอกนะฮะคือตลาดมันมีความเสี่ยงแล้วตอนนี้เรื่องของการที่จะขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าจะทำ QT เนี่ยมันเริ่มมีความเสี่ยงนะเพราะเงินเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะเพราะพี่ก็เคยบอกเลยว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยทองมันเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่มันจะขึ้นได้นะแล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยมันไม่มีพวกคริปโตนะพี่คาดว่าคริปโตเนี่ยมันจะสร้างฟองสบู่แบบแรงมากเลยรอบเนี้ยมันไม่ใช่พูดเฉพาะบิตคอยน์นะไม่ถึงคริปโตอะไอ้คริปโตรอบเนี้ยถ้าระบบถ้าการขึ้นดอกเบี้ยหรือทางที่มันเกิดขึ้นในรอบนี้จริงๆอะเงินคราวที่แล้วอะมันไปเก็งกำไรในน้ำมันแต่รอบเนี้ยน้ำมันมันอยู่ที่สูงแล้วมันจะเก็งยังไงอะก็เป็นไปได้เงินมันจะบุกคริปโตนะคือมันจะมีเงินที่เอาไปลงทุนส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่ต้องเก็งกำไรอ่ะมันจะไปเก็งกำไรอะไรคราวที่แล้วมันก็ซัดทองคำใช่ไหมใช่ค่ะรอบนี้มันก็จะต้องพี่คิดว่ามันต้องซัดคริปโตจนเกิดฟองสบู่พี่พูดถึงคริปโตทั้งหมดนะพี่ไม่พูดถึงเฉพาะบิตคอยค่ะพี่เพราะพี่ก็เชื่อว่ามันมีเหรียญหลายเหรียญที่มันสามารถทำกำไรอ่ะได้มากกว่าบิตคอยน์อ่ะแต่ใครก็ต้องตามดูไปเพราะว่าตลาดมันเกิดความเสี่ยงแล้วอะนะฮะถ้าเราดูแบบนี้
ทองมันไม่ได้เคยขึ้นมาแบบนี้นะอันนี้ทองมันขึ้นมาแรงนะใช่ไหมใช่ค่ะ1891ก็ดูแค่1919นะฮะ1917อ่ะมันจะมีแนวต้านอยู่แถวนั้นนะครับก็ตามดูไปนะครับส่วนหุ้นตัวอีกตลาดหนึ่งก็ใครไปสายที่แบบว่าเขาเรียกสายที่ชอบความเสียวเนี่ยใส่ซิ่งถ้าใครไปแนะนำบอกว่าให้ขายหุ้นเล็กไปอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมคุณไม่แนะนำให้เขาขายหุ้นเล็กแล้วก็บอกหุ้นเล็กจะลงแล้วคุณพิจารณามากี่วันมากี่รอบแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาเชื่อคูณ5บาทแล้วมันขึ้นมา20แบบนี้แล้วมันไม่เสียหายเหรอใช่ไหมเพราะนั้นแหละมันไม่ใช่หรอกพูดอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นถ้ามันจะขึ้นเพียงแต่ว่าเราอะรับความเสี่ยงอะไรได้ขนาดไหนใช่ไหมแต่พี่ก็ไม่ได้แนะนำให้มาซื้อซิก้าแถวนี้นะโอ้โหคือพี่ก็ไม่สูบบุหรี่แล้วนะฮะนะครับเมื่อเช้าก็ยังเห็นลุยหลัด13บาทเลยนะมันก็ขึ้นของมันไปได้เรื่อยๆนะครับแต่มันจะไม่เหมือนอารมณ์ของ UPA นะมันจะคนละเรื่องนะเพราะนี่มันทำออนทำหายนะพี่ว่ามันโอเคอ่ะเจ้าเนี้ยเนาะคิดว่าถ้าใครถือมาเนี่ยมันโอเคอ่ะก็จะยังไม่เคยรู้ก็ได้ว่าแล้วสุดท้ายจบงานเป็นไงไปลองทำดูค่ะแต่น่าจะเดี๋ยวเราก็รอน่าจะเป็นน่าจะเป็นกองต่างประเทศซิก้าเนี่ยหรอเดี๋ยวไปดูก็ได้ว่ามันเป็นกองต่างประเทศหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็พอสันนิษฐานนะได้แค่นั้นเองเวลาเราเล่นพวกนี้เราก็ต้องมีข้อมูลนะฮะว่าเราพอดูได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับในถ้าใครเรียนผู้เด็กก็จะรู้นะว่าดูยังไงอันนี้ก็ไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะเพราะว่าถ้าใครซื้อมาแล้วเนี่ยพี่ก็ว่าถือนะถือมันเหมือนกับว่าคือซื้อหวยอ่ะ5775วันนี้หวยออกพอดีมันเหมือนกับไม่ใช่ซื้อ5775มันถือว่าคุณซื้อรางวัลที่1แล้วมันถูกเลยอ่ะถูกไหมไอซิก้าเนี่ยมันถูกมาแล้วเนี่ยก็โอเคคุณอาจจะมา5บาทใช่ไหมห้าบาทตัวนี้มัน20ใช่ไหมคุณถ่ายไป 25% คือทุนออกมาละแล้วที่เหลือคุณลุ้นเลยต่อคือคุณจะไม่กังวลแล้วอะถ้าคุณกังวลแสดงว่าคุณไม่นักเลงถ้าคุณไม่นักเลงคุณนักเลงไม่นักเลงคุณเล่นหุ้นพวกนี้ไม่ได้นะฮะนะครับแต่ถ้าคุณไปซื้อเพิ่มเนี่ยคุณจะล้มละลายแน่นอนอะคุณต้องพลาดเกิดตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งถ้าคุณไม่เปลี่ยนนิสัยอะถูกป่ะเมื่อกี้เรามาดูซิก้าใช่ไหมซิก้าเราก็ดูจากด้านนี้พี่จะไม่บอกว่าไงนะแต่พี่จะบอกว่าอันเนี้ยมันซื้อมาจากต่างประเทศหาออเดอร์เมืองไทยไม่เจอซื้อมาจากต่างประเทศเรียกพอน่าเชื่อถือได้จะไปเอาไปเปรียบเทียบกับBTS BEM ไม่ได้นะครับคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องกันเพราะว่า BTS BEM ไงก็ไม่หมดตัวนะครับอย่างมากเราก็ไปยึดรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีน้ำเงินเราก็ยึดเราเป็นผู้ถือหุ้นคนละแนวนะคนละแนวหุ้นก็ไม่มีหลายแนวนะส่วนกลุ่มที่เรารอที่จะแนวสะสมมีไหมแนวสะสมก็เนี้ยไอ้เนี้ยได้หมด BTS BEM อ๋อสะสมได้CKP GPSC พวกเนี้ยนะอันนี้ได้หมดส่งไม่เสียนะส่งไม่เสียนะครับแต่ต้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวโอ้ CKP ทำไมไม่ขึ้นอะไรเงี้ยมันคนละแนวนะฮะส่วนที่เรามาจากวันศุกร์แล้ววันนี้ขึ้นมาแล้วนะ KCE นะที่เรามาจากวันอังคารวันอังคารประมาณสัก60บาทอ่ะนะก็มันทำมันขึ้นแรงแล้วเขาขายได้ซื้ออีซีกลุ่มเจมาอันนี้ก็พี่คิดว่าเขาต้องรอนานหน่อยนะฮะถ้าจะซื้อหรือว่ากลุ่มโลจิสติกเนี่ยมันก็จบอ่ะนะฮะจบแล้วเราก็แนะนำขายไปแล้วนะครับเราแนะนำทั้งซื้อทั้งขายนะค่ะก็ประมาณนี้แบงก์ก็เรามีอยู่สองตัวยังไม่ได้สามตัวยังไม่มีอะไรค่ะไอแบงก์ SCBKTB นะถ้าถามพี่ยังขึ้นต่ออีกยังไปต่ออีกยังไปต่อนะคะใช่ยังไม่ใช่หัวค่ะโดยเฉพาะตัวที่พี่แนะนำมาหลังสุดก็คือ KTB KTB พี่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าสุดท้ายเปอร์เซ็นต์การขึ้นก็มากกว่าคุณของแบงค์ทุกตัวนะค่ะตามไปถึงคุณภาพของตลาดหุ้นไทยนะ
ซึ่งมันเป็นตลาดการเก็งกำไรที่สุดยอดอ่ะเกรดเออ่ะแต่ถ้าพูดถึงลงทุนก็เกรดเอฟพี่ก็พูดบ่อยๆนะคิดเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเกือบตกเลยนะเอฟนี่ตกเลยนะถ้าใครลงทุนแล้วผ่านไงมันไม่ผ่านหรอกนะครับพี่เคยพูดถึงหุ้นที่ดิฟเฟนซีฟไว้ก็คืออินทันแอดวานซ์ใช่ไหมค่ะพี่ก็จังหวะแบบนี้แล้วมันก็จะมาใช่ป่ะมันก็มาอ่ะมาก็ไม่ใช่ว่าซื้อแล้วเพราะว่าเราต้องดูว่ามันขึ้นหรือยังนะฮะค่ะนะครับแอดวานซ์นี่มาถึง166176นะเวลาแนะนำรอบใหญ่อะนะครับมันก็จะมีรีเสิร์ชออกมานะที่เคยเห็นก็ไปดูมันก็มาจากตรงเนี้ยแท่งเนี้ยที่เราเริ่มซื้อกับแถวเนี้ยแล้วก็มันนานไหมล่ะนานแล้วเวลาถ้าเราซื้อแล้วกำไรเราซื้อตรงนี้ไหมเราซื้อตอนมันลงมาตรงนี้เราค่อยซื้อใช่ไหมค่ะแล้วเรามันลงวันนี้เราก็ซื้อใช่ไหมใช่ค่ะถามว่าถ้าแบบนี้มันจะซื้อเหรอคือมันขึ้นอย่างเงี้ยมันซื้อเนี่ยมันก็ยังไงมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องรอให้มันลงอีกแล้วมันลงเราก็สังเกตนะว่ามันลงยังไงนะครับค่ะมันลงยังไงอันนี้มันถึงดูเฟรมเดียวนะเนี่ยลงตัวนี้ก็ต้องไม่หลุดตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะปรับลงตรงนี้เนี่ยก็ต้องไม่หลุดหัวนี้เนี่ยก็ไม่หลุดใช่ไหมเนี่ยถ้าลงตรงนี้ก็ต้องไม่หลุดหัวนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรเนี่ยมันก็ไม่หลุดหัวนี้นะมันไม่ต้องบอกต้องพอดีหัวนี้แต่มันไม่หลุดไม่หลุดถ้ามีสัญญาณแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะครับอันเนี้ยมันยังไปอีกนะอ๋ออินทัศน์ล่ะคะอินทัศน์มันก็ตามไปแต่มันเป็นในร่มเซเวนะอินทัศน์เนี่ยให้เล่นแบบไซเวย์ไม่ได้เล่นแบบตัวนะฮะมันเพราะมันเป็นคนละโครงสร้างเห็นไหมโครงสร้างของเราดูแอดวานซ์ใหม่ใช่ค่ะเวลาเราจะกำหนดกลยุทธ์เนี่ยอันนี้เป็นโครงสร้างแบบเป็นขาขึ้นใช่ไหมค่ะล่างนี้ก็ได้นะครับดูตรงนี้ไว้นะครับก็ดูอินทัศน์นะครับอินทัศน์มันลากเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นไปแล้วมันลงมาแล้วตรงเนี้ยโครงสร้างมันเป็นอะไรฮะโครงสร้างมันเป็นไซเวย์มันไม่มีเทรนด์ตรงนี้มันยังไม่มีเทรนด์ค่ะพี่เมื่อมันยังไม่มีเทรนด์เราก็อย่าเพิ่งบอกว่ามันมีเทรนด์ใช่ไหมใช่เนี่ยมันยังเป็นไซเวย์อยู่เราก็เล่นตามกรอบไซเวย์ไปก่อนใช่แต่คำว่าเนี่ยลงขึ้นไปถึงว่ามันต้องเบรกตรงนี้ขึ้นไปนะค่ะมันน่าจะมันต้องเบรกเนี่ย89ขึ้นไปอ่ะแต่ได้ไม่ผ่าน89ก็ต้องเล่นแบบไซเวย์อยู่ดีค่ะนะครับแต่โซนเนี้ยน่าจะเป็นโซนซื้อนะครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วพี่ก็บอกว่าแถว72มันลงมาไม่ถึงหรอกนะฮะแต่แท่งซื้อมันจะเป็นโดจิและแท่งเขียวมันคอนเฟิร์มเห็นไหมฮะคือแนวในโน้มเซเว่นอ่ะมันก็ต้องมันไม่ใช่แนวโน้มลงอ่ะมันก็ไม่มีสัญญาณรีเวอร์ซัลใช่ไหมค่ะแต่เป็นโดจิเป็นอันนี้เป็นโดจิอันนี้เป็นแท่งเขียวใช่ไหมก็พอแอสซูมได้ว่าควรจะซื้อที่75บาทแล้วพี่ก็ยังคิดว่า82ก็ขายอยู่ดีค่ะก็ต้องไปตามภาษาเทคนิคไปนะครับอันนี้หัวตูดคุมได้หมดแหละนะฮะแต่ถ้าจะเอาแบบว่ามันจบจริงหรือเปล่า KCE ทำไมต้องขายจะถือได้ไหมอันนี้มันต้อง461นะค่ะทองทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อันนี้มัน461นั่นแหละเพราะว่ามันดูหัวตูดไม่ได้นะครับหรือทำไมที่จะคาดการณ์ว่าไอ้กลุ่มเหรียญเนี่ยคริปโตเนี่ยมันจะเป็นฟองสบู่ฟองสบู่ไม่ถึงมันจะขึ้นเยอะนะค่ะพี่มันจะขึ้นเยอะนะขึ้นเยอะมันจะขึ้นเยอะพี่ว่ากลางปีเนี่ยมันจะเห็นมันขึ้นแบบว่ามันอาจจะเป็นบางตัวบางเหรียญก็ได้นะหรือมันอยากจะเป็นเหรียญแม่ใหญ่ขึ้นเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะค่ะพี่พยานแม่เลยก็ได้ เงินมันถ้าสมมติว่ามันขึ้นดอกเบี้ยแต่มันไม่ทำคิวทีอ่ะพี่ว่าฟองสบู่เหรียญแน่เกิดแน่มันปั่นกันสุดๆเนี่ยถูกไหมค่ะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นนะหลังจากขึ้นดอกเบี้ยสักครั้งที่หนึ่งแล้วก็จะเห็นภาพเองค่ะพี่นะครับว่าเงินจะมุ่งไปที่ไหนเงินที่เข้าเป็นเงินปลอดภัยก็จะมาสู่ในหุ้นดีเป็นสีอะไรพวกนี้นะนะครับมาอยู่ใน BTS เบมอะไรกว่าไปนะครับแมคโครอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ในหุ้นระดับหนึ่งนะครับอยู่ในกราฟGPSC ค่ะอย่างเงี้ยถ้าเงินเสี่ยงหน่อยก็อาจจะอยู่ที่ EA อะไรเงี้ยแต่มันก็จะแยกไปก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงส่วนคนที่
ขาโจเราเลือกเอานะฮะ UPX เยอะแยะไปหมดมีรายวันเลยแต่เราต้องรู้วิธีเล่นฉลาด UPA เราซื้อมาแล้วเราก็ไม่ซื้ออีกซิก้าถ้าใครซื้อมาแล้วนะฮะเราก็ไม่เคยแนะนำนะมีแต่คนถามตอนที่มันอยู่สัก7.50 บาทพี่ก็บอกว่าห้ามหลุด7 บาทนะฮะแล้วมันไม่กี่วันก็วิ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งมันสุดยอดมากนะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะถ้ามันไม่มีแบบนี้คนก็หนีไปได้เหรียญหมดนะผมก็จะมีบ้างแหละต้องมีบ้างใช่มีบ้างพี่นิพนธ์ทองทีเฟกก็มันยังขึ้นอยู่เราอยากไปดูว่ามันจะต้องขึ้นทุกวันนะทีเฟกอ่ะเราก็ต้องดูว่าเราควรจะรอจากตรงไหนมาใช่ไหมเรามาดูระบบทีเฟกนะครับทีเฟกครับคือมันยังขึ้นอยู่อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3 ระบบนะครับคือพวกเนี้ยมันอยู่ในใน461นะฮะค่ะพอคนที่ไม่ได้เรียนก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าฟังพี่วิเคราะห์มาตลอดพี่ก็บอกว่าการเล่นจากเนี้ยถึงเนี้ยมันก็คือการลันเทนลันเทนคนลันเทนเนี่ยก็คือต้องดู RSI ที่มันเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยเราก็ดู RSI ที่มันเป็นแบบเนี้ยดู RSI สิมันเป็นแบบเนี้ยตอนนั้นเทรนมันก็จะเริ่มจากแท่งเทียนแท่งเขียวแท่งเนี้ยก็940เนี่ย940เนี่ยก็ลองเข้าไปแล้วก็ถือไปเรื่อยๆแล้วก็ทนนะทนก็คือว่าอย่าหลุดหัวอย่าหลุดหัวใช่มั้ยอันนี้ก็อย่าหลุดหัวแล้วก็รู้แล้วว่า 1023.8 เนี่ยสำหรับคนรันเทรนน่ะถ้าหลุดน่ะก็ออกไปก่อนแล้วเรามาจาก1มันจะ940ถ้าเราออก10220สมมุตินะ940คือก็ได้70จุดใช่ไหม70จุดนี่ก็ได้กำไรประมาณ 130% ของเงินลงทุนแล้วมันต้องได้มาด้วยอะไรฮะด้วยการไม่ตื่นตระหนกด้วยการที่มีระบบถูกไหมบางทีอาจจะไม่ได้ใช่ไหมอย่างแถวเนี้ยนะฮะมันยากอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ถูกไหมค่ะอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาขอเล่นรอบกับอันนี้ใช่ไหม อันเนี้ยข้อที่จริงคือทำได้แท่งเขียวโดจิช็อตถูกไหมกลับมาแล้วก็มากลับตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เล่นรอบตรงเนี้ยก็คือแสดงว่าช็อตไปทีนึงนะฮะตรงเนี้ยทีนึงก็ได้มาประมาณสัก20จุดนะฮะแล้วตรงนี้ก็ข้อที่จริงคือทำไม่ได้ถูกไหมตรงนี้คือทำไม่ได้เพราะว่ามันโดดลงเลยนะฮะแต่โดจิแถวเนี้ยก็อาจจะได้ก็คือมาช็อตตรงนี้ที่1992แล้วก็มาซื้อกลับตรงนี้ที่978ก็ได้14 เหรียญก็20 เหรียญก็เป็น32 เหรียญไอ้32จุดค่ะ32จุดก็ยังถือมาอีก32บวกเมื่อกี้เท่าไหร่32อ่ะถ้าจะต้องออกอ่ะที่922อ่ะเมื่อกี้922แล้วได้ไป70ก็ได้32ก็ได้100 102จุดอันนี้กำไรก็เป็น2เท่านะฮะแต่ก็ต้องทำตามระบบแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะพี่มันไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยวันนี้ทำอะไรวันนี้ต้องช็อตวันนี้ต้องลองวันนี้ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกมันยังไงมันก็เจ๊งอ่ะถูกเปล่าระบบมันก็เล่นตามเป็นงี้แหละบางครั้งมันก็ผิดนะครับแต่พี่ก็ยืนยันว่ามันไม่ผิดเพราะนี่เป็น4อันนี้มันต้องเป็น5อันนี้มันเป็น A B C อันนี้ก็ต้องเป็น5เพราะนั้นใน4.1มันก็จะสอนเป็นอิเล็กเวฟด้วยใช่มั้ยก็ต้องไปปรับใช้แหละก็ถามว่าอย่างงี้ทำไงก็คนนี้ก็ยังถืออยู่ไงถูกไหมถ้าพอใจจะออกสมมติว่าเขาขอจบค่ะเขาก็ปิดเลยตอนนี้เลยแต่เขาห้ามขึ้นเล่นมันจะขึ้นต่อไปเขาห้ามเล่นต่อเลยนะเขาต้องรอช็อตอย่างเดียวเขาต้องรอจนมันเป็นขาช็อตละต่อไหมปิดไปเลยแล้วก็รอขาช็อตอันนั้นมันก็ทางเฟรมนี้มันก็ไม่พอแล้วมันก็ต้องไปดูเพิ่มนู่นนี่นั่นอีกเต็มไปหมดเลยนะฮะมันก็ต้องดูทั้งระบบไปถึงทางเฟรมมันเลยค่ะพี่ก็มันก็จะประมาณนี้อันนี้ถ้าคนไม่เข้าใจว่าระบบคืออะไรนะครับมันก็จะมาพูดว่าวันนี้ลองตรงไหนช็อตตรงไหนแล้วถามว่าคุณได้มากเท่ากับคนที่เขาเล่นตามระบบพี่บาราค่ะเราบอกกูว่า1คอนแทคไงถ้าคุณ1คอนแทคทำได้10คอนแทคกูก็ทำได้ใช่ค่ะถ้า1คอนแทคคุณทำได้นะแล้วคุณทำตามระบบแล้วไม่กลัวขาดทุนน่ะ10คอนแทคก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคำแนะนำของพี่คืออะไรถ้าคุณคิดว่าคุณพอแล้วกับตรงนี้ใช่ไหมค่ะคุณก็ปิดเลยครับ
แล้วคุณก็คิดว่าคุณจะช็อตเมื่อไหร่เมื่อมันมีสัญญาณรีเวอร์เซลค่ะแต่คุณอย่าไปหาเป้านะฟีโบนัชชีมันจะถึงแถวนี้แล้วคุณไปช็อตตามแนวรับนำแนวต้านเนี่ยยังไงคุณก็เจ๊งอ่ะยังไงคุณก็พังอ่ะพี่ไม่รู้หรอกเซ็ตจะไป 1,800 1,900 2,000 เลยพี่ไม่รู้หรอกนะฮะค่ะพี่แต่ถ้าถามว่าพี่รู้เนี่ยเพราะว่าในตรงนี้นะมันมีแค่3ไซเคิลไงเนี่ยมัน1 2มันมีแค่3ไซเคิลมันควรจะมี4แล้วมี5อีกไซเคิลนึงค่ะนะครับถ้าพี่ปิดตรงนี้พี่จะปิดแค่ครึ่งเดียวพี่จะปิดแค่ครึ่งเดียวนะหรือถ้าปิดหมดแล้วพี่จะเล่นต่อนะถ้าพี่ย่อแล้วพี่จะเล่นอีกครั้งนึงนะพี่ก็จะลองแค่ครึ่งเดียวอะครึ่งเดียวครึ่งเดียวอย่าลืมนะครับว่าพี่ลองตรงนี้มาแล้วพี่ได้ตรงนี้มาสมมติว่าพี่ปิดตรงเนี้ยพี่ก็ได้2เท่าจากที่พี่วาง1ล้านพี่ได้เป็น3ล้านแล้วใช่มั้ยย่อลงมาตรงนี้พี่จะลองแค่50คอนเข้าใจป่ะครึ่งนึงอะของ100คอนน่ะพี่จะลองแค่50คอนแล้วถ้ามันเสียไปอย่าลืมว่าหน้าตักพี่มันมี 300% แล้วนะค่ะพี่ที่สำคัญก็คือว่าถามว่าทำไมพี่จึงทำแบบนี้พี่ทำแบบนี้เพราะพี่กำลังปรับใจตัวเองอ่ะจากการที่แทนที่จะมาบูลลิชเรื่องรองอ่ะให้ตัวเราพร้อมเรื่องจิตวิทยาที่พร้อมว่าเมื่อไหร่มันจะช็อตเนี่ยนึกออกไหมฮะเพราะถ้าเราช็อตโคนแล้วเนี่ยเราก็จะมองว่าเมื่อไหร่มันจะลงเราก็จะรอระบบนะว่ามันลงเมื่อไหร่แล้วเราค่อยช็อตถูกไหมค่ะก็ประมาณเนี่ยนี่คือระบบฮะระบบมันไม่ใช่อยู่มันต้องเตรียมใจมันต้องเตรียมมันนี่มันแมนนะฮะมันต้องเตรียมเทคนิคอลของหลายๆไทม์เฟรมมันไม่ใช่ว่ามาทำอะไรแบบนี้แต่ถ้ามาถามว่าข่าวอะไรมันไม่รู้หรอกถ้ารู้ข่าวไม่ถึงว่าข่าวเนี่ยที่จะทำให้หุ้นขึ้นอ่ะคุณต้องรู้ก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากรู้ว่าคือข่าวอะไรเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ข่าวมีประโยชน์แต่ต้องรู้ก่อนเขาเรียกอินไซต์นะฮะค่ะพี่ไม่ผิดฮะถ้าเราไม่ใช่คนที่เป็นคนออกข่าวอ่ะใช่ปะไม่มีอินไซต์ในโลกนี้เชื่อพี่ไม่มีอินไซต์ไม่มีความลับในโลกนี้จริงเหรอคะโอเคเนี่ยเขาบอกมีข่าวอะไรกับอินวอเตอร์ครับล่วงกล่าวไม่รู้คุณต้องรู้ก่อน เรามาดูเทคนิคอลละกันนะฮะเรามาดูเทคนิคอลนะว่าถ้าเราไม่ฟังข่าวเราต้องรู้ว่าทำอะไร EA อะไรนะ EAS TW ล่ะครับทำไมล่วงกล่าวก็หุ้นเป็นขาลงมันไม่ต้องมีข่าวอะไรถูกไหมเนี่ยยิดวัตเทอร์ในทำเฟรมเดย์ลงหัวลงเป็นขาลงอ่ะไม่ต่างกับบีกิมถูกไหมค่ะไม่ต่างกับบีกิมก็คือว่าจากตัวนี้มาแล้วก็ไม่ขึ้นเลยแล้วก็เป็นขาลงอยู่นะเมื่อมันเป็นขาลงมันก็ต้องมองลงถูกไหมใช่ค่ะถูกป่ะมาดูทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับทำไมเซ็ตไม่เปลี่ยนเรื่องพวกนี้นะไปต่อยากอะอันนี้นะครับดูวีคเดย์ลงเยอะนะวีคเป็นไงเนี่ยดูทำเฟรมวีคเป็นไงเนี่ยทำเฟรมวีคแท่งแดงเนี่ยนะค่ะครับอยู่ในโซนอะไรนะฮะเป็นขาลงยังลงต่ออยู่นะแต่ใกล้แล้วนะการลงลักษณะอย่างนี้นะครับทางเฟรมเดย์ต้องเกิด bearish divergence คือการใช้ระบบมันจะบอกว่าแบบเนี้ยเห็นไหมเนี้ยมันเป็นโอเวอร์โซลเฉยๆนะมันเอาไม่อยู่หรอกมันต้อง divergence นะครับแล้วซื้อได้หรือยังนะครับทำเฟรมวิบอกว่าอย่างพี่ไม่เห็นต้องไปดูข่าวเลยดูว่ามันเป็นขาลงก็อย่าไปยุ่งถูกไหมอย่ายุ่งค่ะแล้วก็รอจะมีสัญญาณรีเวอร์เซลนะฮะลงหนักๆแบบเนี้ยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะฮะแต่เรื่องไม่ดีอ่ะพื้นฐานขาลงอยู่เหมือนกันก็คือพื้นฐานอะทำไมรู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานก็มันเป็นพื้นฐานเนี่ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งซีก้าลงเนี่ยแล้วถามว่าพื้นฐานอะไรพี่ไม่รู้อะมันไม่ใช่พื้นฐานไม่ใช่พื้นฐานลงกูขายก่อนนะกูไม่สนใจเห็นก่อนแต่นั้นก็ต้องเปลี่ยน mindset นะครับว่าเราควรรู้ว่ามันเป็นแนวโน้มอะไรถ้าเป็นแนวโน้มลงอ่ะพื้นเป็นแนวโน้มลงแบบ KCE เขาจะเป็นแนวโน้มลงอยู่ใช่ไหมค่ะเพราะนั้นเวลาซื้อก็ต้องมีจุดออกนะ
หลุด59ต้องออกนะอะไรเงี้ยก็ต้องมีนะครับอย่าไปบอกว่าเอ้ยมันลงมาตรงนี้มันนั่นนี่แล้วมันไม่ลงอะไรมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะครับแต่เคซีเอโคซ่ามันเป็นขาขึ้นแล้วมันทำขึ้น2เขาเรียกไซเคิลที่2ของทาวเฟเวียนะฮะการหุ้นที่ทำไซเคิลที่2ของทาวเฟเวียเนี่ยมันต้องลงมาจนกระทั่งถึงในระดับ1อะมากพอสมควรนะครับมันจะลงมากพอสมควรเพราะเป็น2นะครับแล้วมันเป็นหุ้นพื้นฐานที่อ่านง่ายค่ะนะครับก็พี่ถ้าถามพี่คิดว่า valuation ที่เขาเกียดๆกันไว้ที่100กว่าบาทเนี่ยมันจะกลับไปอ่ะมันจะกลับไปดูนั้นน่ะแล้วก็มาคำนวณดูอ่ะแถวนี้ถูกไหมถูกว่ามีบางโบกให้110โอ้จากตรงนี้ก็อีก50บาทอ่ะใช่ป่ะมันก็เรียนมันก็เป็นนักวิเคราะห์มันไม่ผิดเลยมากมายหรอกค่ะพี่โอ้โหอ่ะได้เลยค่ะวันนี้ข้อมูลครบถ้วนทองคำก็ระวังนะครับทองคำก็ระวังแล้วมาลองแถวเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไงใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันเรื่องอะไรอ๋อพี่เพราะว่าการพี่ก็ล่าให้ดูพี่บอกว่าการขึ้นมา1916เป็นเรื่องธรรมดาใช่ค่ะแล้วพี่ให้ดูว่ามันเป็นไซเคิลเนี่ยมันเคยเกิดแล้วนะฮะแต่น้ำหนักอ่ะมันมีโอกาสเหมือนกันที่จะขึ้นเลยอันนี้ถ้ามันขึ้นเลยมันจะต้องลงมาไม่หลุดตรงไหนอ่ะเราค่อยเข้าไปในจังหวะที่มันทำหนึ่งสองอ่ะนะแต่พี่ยังดูเป็น B แล้วทำ C อยู่นะฮะ B ทำ C B ทำ C อยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ B C เราอ่านถูกหรือเปล่านะค่ะพี่นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเอาตัวรอดนะครับเล่นหุ้นเอาตัวรอดก่อนเล่นทองเอาตัวรอดก่อนนะครับแล้วเอารอดได้มาไหลกำไรมาประมาณนี้นะครับได้เลยพี่นิพนธ์ถ้าใครยังแบบจะเอารอดแบบไหนนี่เลยมาเรียนก่อนเนาะสี่บวกหนึ่งเดี๋ยววันเสาร์ที่เราเจอกันเรื่องพูดก่อนแต่ถ้าจะเอาแบบว่าที่วิเคราะห์ไอตัวของวิสวอเตอร์มาสักครู่นะอันนั้นต้องสี่บวกหนึ่งอ๋อบอกวิเคราะห์ได้แบบนั้นเลยใช่ต้องสี่บวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งโตก็ดูได้ด้วยอยากรู้เลยว่าทำไมพี่ถึงมองว่าเป็นแบบจะเป็นฟองสบู่โอเคได้ค่ะเดี๋ยวไปดูเทคนิคกันขอบคุณพี่นิพนธ์นะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับ4บวก1พี่นิพนธ์ใครสนใจนะคะติดต่อได้เลยทีมงานด่วนๆนะคะที่@BLLMI ได้